เบื้องหลังก่อนจะไปดูหนังเรื่องนี้ถามว่าเรื่องภาคแรกได้ดูไหมเนี่ยผมดูครับเดทผู้ภาคหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเป็นหนังที่ผมจำรายละเอียดได้น้อยมากครับแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นหนังที่ทำออกมา เหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องอื่นๆครับคือภาคแรกทํามาเพื่อนแนะนําให้เราได้รู้จักกับตัวละครพระเอกฉะนั้นตัวละครอื่นๆที่เป็นตัวละครแวดล้อมรวมทั้งตัวละครผู้ร้ายหลักของเรื่องเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ครับผมจําได้อย่างหนึ่งติดตาเลยครับว่าผู้ร้ายที่อยู่ในเดซพูภาคแรกที่มันชื่อว่าไอ้ฟรานซิสเนี่ยไม่เก่งเลยครับไม่ได้เรื่องไม่เอาอ่าวเลยครับไม่ได้ความเลยไม่ได้สูสีกับเดซพูเลยแม้แต่น้อยแล้วตัวเส้นเรื่องของเดซพูภาคแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามัน เบาบางมากๆครับเหมือนกับเขาพยายามจะเน้นเรื่องของการโชว์ความสามารถทักษะในการทำลายกำแพงที่4ของเดดพูให้เราเห็นซะมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหันมาคุยกับเราเป็นเรื่องการอําต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในหนังรวมทั้งไอาการโชว์ความเกรียนของตัวละครเดดพูนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนังที่น่าสนใจครับเพราะว่าเดดพูเป็นรสชาติแบบใหม่ของหนังยอดมนุษย์ ซึ่งเราไม่เคยลิ้มรสมาก่อนหนัง Marvel เนี่ยมีปัญหานะครับสำหรับผมเนี่ยเพราะรสชาติมันใกล้เคียงกันครับตั้งแต่จอห์นฟรัฟโร่ทำไอออนแมนภาคแรกสำเร็จเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ย2008ครับปี2008ตอนที่เราโดเบิร์ดาวนี่จูเนียร์รับบทเป็นโทนี่สตาร์ครั้งแรกเนี่ยนั่นคือการเซตมาตรฐานของ Marvel ครับและ Marvel ก็มารสชาติแบบนั้นมาด้วยเขาเรียกว่ามาด้วยจังหวะจากคนแบบนั้นแทบทุกเรื่องเลยครับมาใหม่หน่อยก็ตอนการ์เดนเอสเดอร์กาแล็กซี่ทำ แล้วไอ้ไอวิทยาวิทยายุลแบบการเรียกเลกาแล็กซี่ความบันเทิงตลกโปกฮาแบบนั้นทอร์ก้าอกก็เอาไปใช้งานาเงี้ยแล้วมันก็มันก็ซ้ําๆวนๆนะครับสาหรับมูดกับอารมณ์ความรู้สึกของหนังนะครับแต่เดดพูไม่ใช่แบบนั้นครับไม่ได้เครียดแบบ X-Men ไม่ได้ตึงหม่นแบบ DC คอมมิกไม่ได้ตลกโปกฮาแบบไม่ได้ตลกในแบบของมา r เวลแต่เดดพูมีทางตลกในแบบของตัวเองครับพอตัวอย่างหนังภาค2มาฉายปุ๊บเนี่ย ผมก็เริ่มรู้สึกว่าเอา่อภาคสดูมีความหวังที่น่าสนใจเว้ยเพราะว่าดูเหมือนเขาจะไม่ต้องแนะนําตัวละครละเขาจะสามารถใส่ตัวละครอื่นๆที่เจ๋งๆเข้ามาได้ละตัวร้ายเคเบิลเคเบิลนี่ถูกเกลิ่นนว้ตั้งแต่ปลายภาคแรกแล้วนะครับตอนจบภาคแรกเนี่ยเราจําได้ว่าหลังเอ็นเครดิตหมดไปแล้วเนี่ยเดดพู Deadpool กลับออกมาครับด้วยเื้อคลุมอาบน้ําคือเขาล้อเลียนหนังที่แมทธิวโบโดิกเล่นเอาไว้ครับ อันนั้นไม่ใช่สาระแต่สาระคือเดดพูออกมาพูดว่าทําไมเกไม่กลับบ้านกันอีกเนี่ยหนังมันจบแล้วนะและ้วก็เดินไปครับก่อนที่จะหายลับตาไปก็เดินกลับมาบอกว่าเออแต่ฉันมีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกสําคัญสําคัญไว้หนังภาคหน้ามีเคเบิลนะเว้ยใครที่เป็นแฟนการ์ตูนน่าจะตื่นเต้นครับแต่ผมเองผมไม่รู้จักครับแคบว่า <C able S 1> เป็นใครวะแต่ว่าณตอนนั้นเดดพูมันพูดครับว่า แล้วเอาใครมาเล่นดีนะตัวใหญ่ๆตัดผมทรงแบบทรงลานบินดอฟรุนเกรนดีไหมอันนู่นอันนี้ดีไหมเออเราก็เริ่มสนใจครับเออมันจะต้องเจ๋งแน่เลยแล้วภาคสองก็เอาเคเบลิลมาจริงๆครับซึ่งเคเบลิลไม่ได้ดอปรุนเกรนนะครับกลายเป็นจอโบรลินคนที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับตัวร้ายเจ๋งฉะนั้นการต่อสู้ต้องเจ๋งแน่นอนครับแต่หนักไปกว่านั้นก็คือหนังมีการโปรโมทอย่างชัดเจนนะครับพร้อมกับการพยายามจะบอกเรื่องย่อซึ่ง ผมไม่แน่ใจว่ามันหลอกเราหรือเปล่านะครับเพราะในตัวอย่างเนี่ยมันตัดแบบนี้เลยครับมันบอกเราว่าเดดพูอยู่ในโลกปัจจุบันทําภารกิจอยู่มีทหารจากโลกอนาคตซึ่งชื่อเคเบิลมาไอเดดพูสู้ไม่ได้เดดพู Deadpool ก็เลยต้องไปรวมพักพวกแล้วสร้างเป็นทีม X-Force ขึ้นมา X-Force ก็มีทีมอยู่ในการ์ตูนครับโอ้โหฉนั้นเราจะได้เห็นหลายอย่างเลยครับเห็นการรวมตัวกันของ Xforce เห็นเดดพูซึ่ง ขยายความต่อเนื่องจากภาคแรกเห็นเคเบิลซึ่งเป็นตัวร้ายตัวใหม่และเป็นตัวร้ายที่น่าสนใจน่ากลัวแล้วก็โอ้โหมาพร้อมอาวุธที่เจ๋งๆมากมายพอเข้าไปดูเดดพูยังคงเกรียนไม่สั่งสาครับแค่ฉากเปิดเรื่องผมก็จะตายอยู่แล้วครับล้อหนังเต็มไปหมดแต่ผมต้องบอกว่ามุกในการล้อหนังอัมหนังต่างๆของเดดพูเนี่ยอยู่ในสโคปของการล้อที่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ หลายๆเรื่องล้อแบบเราไม่รู้เนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับล้อแบบ ready player one เนี่ยหลุดไปกว่า50%ได้นะแต่สำหรับ Dead Pool เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเก่าคนแก่โบราณดูหนังมาเป็นหมื่นๆเรื่องนะครับแค่ดูหนังปัจจุบันให้ครบดูหนังในจักรวาลมาเวลดู DC มาดูหนัง X-Men มาแค่นี้ก็พอแล้วครับพอที่จะไปกับ adpool ได้ละห,หลายมุกเนี่ยมันไม่ปรากฏมา แต่ปัญหานะครับคือหลายๆมุกเนี่ยมันไม่ปรากฏมาเป็นภาพครับมันปรากฏมาอยู่ในบทสนทนาของเดดพูแค่นั้นมันก็เลยทําให้เราจะต้องจับจ้องในการดูหน่อยมิหนาซ้านะครับผมใช้คำเหมือนในหนังสือนะมิหนาซ้าไอ้มุกที่ว่าเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยบางอันเขาก็พยายามจะแปลเพื่อให้คนไทยเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นครับเหมือนมุกที่อยู่ในตัวอย่างนั่นแหละครับตอนที่ไอ้เคเบิลกำลังจะยิงเดดพูนั่นแหละและเดดพูก็บอกว่า มึงมาเลยวันไอวิลลี่วันไอวิลลี่เนี่ยเหมือนที่หลายคนพูดในสกูผมเอาไว้ครับวันไอวิลลี่คือตัวละครจากหนังเรื่องกูนี่แล้วกูนี่เป็นหนังที่ไอจรอ์จโบลินเคยเล่นเอาไว้เอออย่างเงี้ยมุกมันเป็นแบบนี้ครับแต่อัอันเนี้ยวันไอวิลลี่เนี่ยผมถือว่าเป็นมุกที่ยากนะครับเป็นมุกที่สลับซับซ้อนพอควรเลยแหละใครไม่แก่พอไม่รู้จักกูนี่ก็จะไม่เก็ตอันนี้แต่อื่นๆเนี่ยมันล้อดีล้อมาเวลอะไรไปเรื่อยเปื่อยเลยครับแล้วก็เป็นการล้อซึ่งค่อนข้างจะได้ผลครับแต่ถามว่าถ้าคุณไม่เก ไอ้มุกที่เขาล้อเรียนหนังเนี่ยคุณจะตลกกับเด o พูได้ไหมต้องบอกว่าหายห่วงครับเด o พู Deadpool มีมุกในเชิงไอที่บอกเราเขียนทางด้านภาพเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับแล้วมันทำงานโอ้โหมันเวิร์กมากครับตลกแบบแทบผมแทบตายอะ่ะอันนึงผมว่าพูดไปแล้วไม่สปอยด้วยแล้วคนที่ดูมาแล้วก็จะขำไปพร้อมกับผมคือมุกขาครับผมไม่อธิบายนะครับว่ามุกขาคืออะไรแต่ว่า บ,บโคตรตลกเลยครับผมตลกว่าอันนั้นจนแบบองออันอื่นไม่ตลกก็ได้กูได้อันนั้นคุ้มมากๆแล้วมุกข,ขาดีมากแล้วก็มีมุกแบบนั้นอยู่เต็มไปหมดนะครับมุกที่เกิดขึ้นแบบแบบที่เป็นตลกสถานการณ์ไม่ได้ตลกล้อเลียนเนี่ยก็เยอะครับแล้วก็ทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีแต่สําหรับผมเองเนี่ยเดทพูภาค2ดีขึ้นกว่าภาค1มากๆก็เพราะว่าตัวเนื้อเรื่องมันชัดเจนครับ ตัวละครอยากจะทำอะไรแล้วกำลังจะทำอะไรไอ้เคเบิลมาทำไมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นแกนหลักของเรื่องมันเจ๋งครับทำออกมาได้น่าสนใจเลยแล้วออกมาได้น่าติดตามคือภาคแรกเนี่ยพูดตรงๆครับเราไม่อยากรู้มันจะไปลงตรงไหนจะไปตรงไหนก็ไปเถอะก็สู้กันให้เราดูก็พอแล้วแต่ว่าภาคนี้ไม่ใช่ครับไอ้เด็กรัสเซลจะเป็นยังไงเคเบิลจะเอายังไงต่อไปเดดพู Deadpool จะรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองณนะตอนนี้แบบไหนเออเนื้อเรื่องมันดีว่ะ เนื้อเรื่องมันน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามแล้วก็ไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องแบบซ้ำซากแบบที่เราเคยเห็นจากหนังยอดมนุษย์ครับไม่ใช่เดด o พูมีพลังขึ้นไปสู่จุดสูงสุดเก่งมากๆเจอปัญหาทําให้วูบลงมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเ,เองเพื่อกลายเป็นคนดีมันหนักไอออนแมนแบบนั้นนะครับไม่ใช่ครับเดด o พู Deadpool ไปทางที่ไกลกว่านั้นมากแล้วก็ผมบอกได้เลยครับว่าตัวอย่างตัดมาโอ้โหทําผมคว่ำกระจุยเลยครับ หลอกผมเละเทะไปหมดเลยครับฉะนั้นแล้วใครคิดว่าคุณดูตัวอย่างมาผมอ่ากนการ์ตูนเดดพูมาก่อนเห็นก็รู้แล้วมันจะเล่าเรื่องอะไรผมเดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นประทานโทษครับคุณเดาไม่ได้แน่นอนครับเดดพู <Deadpool S 2> เต็มไปด้วยเดดพู <Deadpool S 2> ภาคนี้ผมเรียกว่าเป็นหนังที่เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์ของจริงครับฉากแอคชั่นที่อยู่ในหนังผมว่า อาจจะลดดีกรีความโหดลงมาหน่อยภาคแรกมันโหดมากนะครับต้องยอมรับว่าภาคแรกเลือดสาดมากมีความเป็นมีความมีความเขาเรียกนู้ดดิตี้มีโปอยู่พอสมควรมีโหดแบบแขนขาดมือขาดยิงกันหัวทะลุชัดเจนในภาค2พยายามลดดีกรีเหล่านั้นลงมาครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้อะไรต่อมีอะไรมันจืดลงนะครับ เดซพูยังคงความเกรียนเหมือนเดิมครับเกรียนวิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำไปครับแล้วก็สิ่งที่มันอาศัยในการมันใช้ในการทําลายกําแพงที่4เนี่ยก็ยังคงเป็นมุกที่ใช้ได้อยู่ดีครับอาจจะหันมาพูดกับเราน้อยกว่าภาคแรกลงไปหน่อยแต่ว่าผมว่าภาคเนี่ยมันรู้ตัวกว่าเดิมครับว่ามันเป็นหนังมันรู้ตัวกว่าเดิมครับว่ามันเป็นตัวละครโอ้มันเล่นมันเล่นแบบเนี้ยเยอะมากครับส่วนตัวแล้วผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นว่ายัางไงนะครับ แต่อันนี้ชัดเจนนะครับอย่าด่าผมนะครับผมย้ําอีกทีนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงสุดท้ายของจักรวาลน,นะครับผมสําหรับผมเองผมรู้สึกว่าผมสนุกกับเดดพลูภาค2มากกว่าอเวนเจอร์อินฟินิตี้วอ์ครับเป็นแบบนั้นจริงๆครับอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่า Infinity ี้วเนี่ยมันก็คือการรวมตัวกันของยอดมนุษย์ที่เราชอบ ถามว่ามันเซอร์ไพรส์มากไหมมาถามตอนนี้เนี่ยผมว่า Infinity War ถ้ามาสปอยกันจริงๆแล้วเนี่ยมาเฉลยไอ้จุดที่มันมันสปอยมันมันมันไม่ควรสปอยเนี่ยรสชาติมันจะจืดลงไหมผมว่าไม่ว่ะผมว่าไม่จืดว่าต่อให้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใน a v e n g e r i n n i n n t y y a r มันก็ประมาณนั้นแหละครับแต่กับ Deadpool เนี่ยไอ้ที่มันเซอร์ไพรส์มันเซอร์ไพรส์จริงครับ มันโอ้โหมันพลิกเราได้หน้าเหลือเชื่อเลยแล้วประทานโทษผมมีปัญหาคือผมเนี่ยเป็นคนชอบอะไรแปลกใหม่ครับกินอะไรก็ไม่ชอบกินรสซ้ำเดิมๆเ,เข้าใจแฮมเบอร์เกอร์อร่อยเฟรนช์ฟรายใส่เกลือเยอะๆอร่อยแต่กินบ่อยๆผมก็ไม่ไหวครับผมชอบดูหนังอะไรที่มีรสชาติแปลกใหม่ให้ได้สัมผัสแปลกใหม่แต่ไม่ดีมากผมชอบกว่าหนังที่ ไม่แปลกใหม่แต่ว่าสมบูรณ์แบบนะครับคือมีอะไรบ้าๆบอๆโดดมาเลยเนี่ยผมว่าเจ๋งกว่าครับแล้วเดดพูเป็นแบบนั้นครับเดดพู Deadpool เต็มไปด้วยอะไรที่เราเกินความคาดหมายตลอดเวลาครับมีอะไรพลิกไปพลิกมาให้เราได้เยอะแยะไปหมดซึ่งผมรู้สึกว่าเออว่ะเออมันต้องแบบนี้เออตอนภาคแรกเราก็ไม่กล้าชอบมันเต็มปากเต็มคำนะแต่พอมาภาคนี้เนี่ย โอ้สนเน่ห์ของเดซพูเป็นแบบนี้นี่เองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาหาทางตัวเองเจอแล้วแต่มันจะทำได้กับเดซพูเรื่องเดียวนะครับไอเอ็กเมที่เหลือจะมาเป็นแบบนี้ก็คงไม่ได้นะครับฉะนั้นทาง2 0 t h century fox เจ้าของเดซพูเนี่ยเกาะเดซพูดีๆนะครับเพราะเดซพูจะเป็นตัวสำคัญที่จะพาทุกอย่างไป <c oughs> ผมกลัวมากเลยถ้ามันเลื้อนเข้าไปใน Xmen เนี่ย X-Men จะมีปัญหา <c oughs> ใช <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่มีปัญหาหรอกเอาเป็นว่าชอบครับชอบมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเออน่าไปดูนะใครชอบหนังยอดมนุษย์เนี่ยคุณไปดูได้เลยคุณจะตลกเหมือนกับคุณไปดูเหมือนกับตอนคุณเป็นแฟนหนังหนังผีหนังสยองขวัญวัยรุ่นจำได้ไหมตอนเราดูสครีมกันเยอะๆแล้วมันมีหนังแบบไอโนวัตยูดิสลาส t s เมอร์อะไรออกมาเต็มไปหมดเนี่ยแล้วเราไปดูเรื่อง Scary Movie เราตลกกับการล้อเลียนหนังที่เราเคยดูเต้มไปหมดเหล่านั้นยังไงเนี่ยเดซพู Deadpool ทำแบบนั้นได้แต่ว่ารถสนิยมและทักษะฝีม,มือดีกว่าโปรดักชันดีกว่าสักร้อยเท่าพันทวีครับโอ้โหตลกมันเป็นตลกแบบนั้นเลยครับตลกในการล้อเลียนที่แบบโอ้ยเหลือเชื่อจริงๆทําทำงานออกมาทำออกมาได้ดีครับโดมิโนโก็เจ๋งครับเจโดมิโนนี่ก็ใช้ได้เลยนะทุกตัวละครมีสเสน่ห์ผมเองเนี่ย ผมยังไม่เห็นจุดที่จะไม่ชอบ Dead Pool ภาค2เท่าไหร่เลยนะครับอาจจะมีตอนจบนิดหน่อยนะครับที่ผมไม่ชอบตอนจบแบบนั้นแต่เข้าใจแหละว่ามันเป็นมุกกับการการเล่นในความเป็น Dead Pool มันก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าเอาเคยังไงก็เอาเถอะครับ d a เ Pool ถือว่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่มาแรงแซงทางโคง้งครับผมบอกแล้วผมชอบกว่า a v e n g e r ร Infinity ต a แล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Deadpool ภาค2เรื่องนี้เนี่ย ให้คะแนนกันหน่อยดีกว่าครับเต็ม10เดทพูสอ2ผมส่วนตัวคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับผมให้9คะแนนครับ <laughs>